ารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้มาตัดสินสถานะของไอเนี่ยในทางกฎหมายเอกชนหรืออะไรเลยอ่ะมันเป็นการตัดสินที่เกี่ยวพันกับการดำรงตำแหน่งทางการเมืองเว้ยถูกป่ะเขาไม่ได้คือทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเขามีหน้าที่มาตัดสินว่า ITV เนี่ยปิดหรือไม่ปิดนึกออกมั้ยเอาตัวประเด็นนี้ก่อนนะเพราะไม่งั้นแม่งใช้ศาลอื่นฟันไปแล้วถูกป่ะเพราะการยื่นเนี่ยมันไม่ได้ยื่นถามมันไม่ใช่เขาไม่ใช่ศาลที่มีหน้าที่มาฟันว่า ITV ปิดหรือไม่ปิดใช่ป่ะเขามีหน้าที่มาฟันว่าพิธาเนี่ยแม่งถือหุ้น ITV หรือเปล่าคือไม่งั้นเนี่ยมันก็ต้องไปใช้สารอื่นอธิบายดูว่าตกลง ITV มันเป็นยังเป็นหรือเปล่าอันนั้นมันเป็นสถานะในทางกฎหมายแต่ศาลรัฐธรรมนูญมันไม่ได้ตัดสินเฉพาะกฎหมายนั้นไงมันตัดสินเบสออนอะไรที่จะมาตอบคำถามว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญไหมมันไม่ได้ถามว่า ITV ขัดกับรัฐธรรมนูญไหมถูกป่ะมันถามว่าพิธาเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญไหมใช่ป่ะการดำรงตำแหน่งของพิธาแม่งขัดกับรัฐธรรมนูญไหมส่วนไอ้ความรัดกุมที่แม่งจะไปอธิบายว่า ITV เป็นหรือไม่เป็นเนี่ยตอนนี้แม่งเสี่ยงใช่ป่ะเพราะITV มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ออกอากาศแต่มันยังมีสถานะที่แม่งยังเคลียร์นี่ไม่หมดคือกฎหมายปัจจุบันเนี่ยมันคือการใช้กฎหมายปัจจุบันคือการอธิบายกฎหมายมาให้เป็นกฎหมายแล้วก็อธิบายสิ่งที่ไม่ได้เป็นกฎหมายให้เป็นกฎหมายให้เป็นคำพิพากษา มันแค่นั้นแหละคือคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับตัวพิธาเว้ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับตัว ITV ต้องตั้งหลักตรงนี้นะสำหรับผมแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายไงมันไม่ได้ใช้หลักกฎหมายก็นั่นแหละอันนี้พี่ถึกพูดนะผมไม่ได้พูดนะผมไม่อยากไปกินโนเลี้ยงกับพี่ถึกแต่ว่าประเด็นคือผมพูดเนี่ยพูดเพื่อจะบอกว่าเขากำลังตัดสินเรื่องพิธาว่าพิธามีคุณสมบัติพอที่จะอยู่ในสภาไหมฉะนั้นตั้งหลังนี้ก่อนนะเขาไม่ได้เป็นพิพากษา ITV นะเพราะเขาไม่มีหน้าที่พิพากษา ITV คอยดูดิเขาจะไปพิพากษา ITV ได้ไงเพราะถ้าเขาพิพากษา ITV ได้นะเดี๋ยวแม่งไปผูกโยงเรื่องนี้ไปเกี่ยวข้องกับคดี ITV จริงซึ่งแม่งยังไม่เคลียร์นะเดี๋ยว ITV แม่งอาจจะซวยหรือคนที่เป็นเจ้าหนี้ ITV แม่งอาจจะซวยก็ได้เราไม่รู้ไงคือสายรับนูนแม่งก็ต้องเซฟตัวเองด้วยไงนอกจากคือสายรับนูนไม่มีหน้าที่ไปตัดสิน ITVผมว่าตรงนี้แม่งจะเป็นข้อต่อว่าศาลรัฐธรรมนูญแม่งจะใช้หลักการอะไรในการอธิบายว่า ITV แม่งเป็นยังไง